สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียน First Step ของเรานะครับชั้นเรียนนี้นะครับเป็นชั้นเรียนของผู้เชื่อใหม่นะครับถ้าหากท่านเป็นผู้เชื่อใหม่และเข้ามาในคิดจักรของเราผมหนุนใจให้ท่านนั้นได้ร่วมเรียนชั้นนี้ร่วมกับเราชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่จะรวมกันทั้งหมดมี12ชั้นเรียนด้วยกันนะครับถ้าหากท่านเรียนผมรับประกันว่าท่านจะได้เข้าใจถึงเรื่องพื้นฐานของคริสเตียนมากยิ่งขึ้นเข้าใจถึงเรื่องของการทรงสร้างโลกมากยิ่งขึ้นนะครับและทำให้ท่านเนี่ยสามารถเติบโตในความเชื่อมากยิ่งขึ้นด้วยกันเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจแล้วก็ชวนท่านให้มาร่วมเรียนกับเราในชั้นเรียน First Step ผู้เชื่อใหม่ครับขอบคุณครับบทที่1เรื่องราวของปฐมกาลนะครับในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และในโลกสรรพสิ่งทุกอย่างนั้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ไม่มีสิ่งไหนเลยที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใจว่าพระในปฐมกาลพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ก็ดีสิ่งที่อยู่นอกโลกนี้ที่รู้ว่าเราเรียกกันว่าจักรวาลก็ดีนะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างมันนะครับในปฐมกาลนั่นเองนะครับเราเข้าใจว่าวันที่1พระองค์นั้นทรงแยกความสว่างออกจากความมืดและพระองค์ก็พูดว่าเราเห็นว่าดีวันที่2นะครับพระองค์ทรงสร้างชั้นบรรยากาศต่างๆนะครับและพระองค์นะครับทรงแยกน้ำออกจากทะเลและน้ำที่อยู่บนอากาศนะครับในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้อย่างนี้น้ำที่อยู่บนอากาศนั้นหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นพวกน้ำฝนหรือว่าก้อนเมฆต่างๆเหล่านั้นแต่อย่างไรก็ตามวันที่2พระองค์ทรงแยกชั้นบรรยากาศและพระองค์ทรงเห็นว่าดีในวันที่3พระองค์ทรงสร้างพื้นดินแห้งแล้งและก็พวกต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ต้นผักพืชผลต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นคือวันที่3ที่พระองค์ทรงสร้างและพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเห็นว่าดีเมื่อวันที่4พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆพระอาทิตย์นะครับดวงจันทร์ที่มันจะส่องแสงในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนนะครับและเมื่อพระองค์ทรงสร้างเสร็จในวันที่4พระองค์ก็บอกว่าเราเห็นว่าดีด้วยเช่นเดียวกันในวันที่5นั้นพระองค์ทรงสร้างสัตว์ทะเลนะครับต่างๆที่อยู่ในทะเลนะครับสัตว์น้ำที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับพระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันดีด้วยเช่นเดียวกันในวันที่6พระองค์ทรงสร้างสัตว์บกต่างๆนะครับรวมถึงนกในอากาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ก็ทรงสร้างมนุษย์คู่แรกก็คืออาดัมและเอวาและพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเห็นว่าดีมากๆแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์คนแรกมาแล้วนะครับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์นะครับบอกไว้ว่าเราเห็นว่าไม่ดีนะครับมีคำว่าไม่ดีเกิดขึ้นแต่พระองค์ทรงบอกว่าไม่ดีที่ผู้ชายนั้นจะอยู่เพียงลำพังเพราะณตอนนั้นพระองค์ทรงสร้างเพียงแค่อาดัมเท่านั้นพระองค์จึงทรงสร้างเอวานะครับมาร่วมกับอาดัมและพระองค์บอกว่าว้าวดีมากๆที่พระองค์ได้ทรงสร้างทั้งอาดัมและเอวานี่คือเรื่องของการทรงสร้างทั้งหมดในสวนเอเดนนะครับแต่แล้วว่าแม้แต่ว่าในสวนเอเดนนั้นนะครับทุกอย่างมันดูดีทุกอย่างมันสมบูรณ์ไปหมดเลยแต่พระเจ้าทรงรักมนุษย์คู่แรกมากๆอาดัมและเอวานะครับและโดยความรักนั้นในสวนเอเดนนั้นพระองค์ก็ทรงตั้งกฎไว้1ข้อและกฎในสวนเอเดนที่พระองค์ทรงตั้งนั้นก็คือห้ามกินต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงกลางสวนนั้นในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงวางต้นไม้อยู่2ต้นต้นที่1คือต้นไม้แห่งชีวิตต้นที่2คือต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วและพระองค์ตั้งหน่วย1กฎก็คือว่าเจ้าจะรับประทานได้หมดเลยทุกต้นแต่ขอ1ต้นที่ไม่ควรรับประทานหรือว่าห้ามรับประทานนั่นเองถ้าหากเจ้ารับประทานเจ้าจะต้องตายแต่เสร็จแล้วนะครับอาดัมและเอวาในความเป็นมนุษย์นะครับพวกเขาไม่ได้เชื่อฟังพระองค์พวกเขาตัดสินใจที่จะกินต้นไม้หรือว่าผลจากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วนะครับจากการที่มีงูหรือว่าสัตว์ตานั้นเข้ามาในสวนเอเดนและมาหลอกเอวาเสร็จแล้วเอวาก็รับประทานผลนั้นและก็ส่งต่อให้สามีนะครับการที่งูมาหลอกให้ทั้งอาดัมและเอวาเนี่ยได้ทำบาปนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ์พระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อที่ว่าพระองค์จะมีสายสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นเพื่อนกับมนุษย์เดินเคียงข้างกับมนุษย์
และมนุษย์นั้นจะได้ถูกเรียกว่าเป็นลูกของพระองค์แต่เมื่อมีความบาปเข้ามานะครับทำให้สายสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ของพ่อลูกเนี่ยมันถูกแตกแยกออกไปมีช่องว่างนะครับเมื่อมีความบาปเกิดขึ้นนะครับมนุษย์นะครับก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าตนนั้นได้ทำบาปและไม่ได้เชื่อฟังพระองค์หลังจากที่มนุษย์นั้นได้รับประทานผลไม้นั้นแล้วเขาตระหนักว่าเขาได้ทำบาปไม่เชื่อฟังจากพระเจ้านะครับเขาก็รู้สึกว่าเขานั้นเปลือยกายรู้สึกว่าเขานั้นเปลือยกายอยู่นะครับเขาจึงนะครับรู้สึกอับอายนะครับแล้วเขาเอาเนี่ยใบมะเดื่อเย็บกันใบไม้นั่นเองนะมาเย็บกันและมาทำเป็นเสื้อผ้านุ่งห่มและเขาเองก็ได้ซ่อนตัวจากพระเจ้าและเขากลัวพระองค์มากๆและในเย็นเวลาวันนั้นพระองค์นะครับเหมือนกับทุกๆวันพระองค์ก็เดินเข้ามาในสวนเพื่อที่จะใช้เวลากับลูกๆของพระองค์อาดัมและเอวานะครับในเย็นวันนั้นนั่นเองนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาอาดัมและเอวาเนี่ยได้ยินเสียงของพระเจ้าเดินมาที่สวนเช่นเคยแต่ว่าอาดัมและเอวานั้นเขาแอบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้นั่นเองเพราะว่าเขากลัวพระเจ้านะครับนั่นแหละครับเมื่อเราทำบาปเราจึงมีความรู้สึกผิดและกลัวที่จะเปิดเผยมันออกมานั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่า 2,000 ปีก่อนนั้นอาดัมเป็นอย่างไรพวกเรายังเป็นอยู่ในวันนี้นะครับและความบาปนั้นก็ส่งต่อจากรุ่นตั้งแต่อาดัมมาจนถึงพวกเราในวันนี้หลังจากที่อาดัมและเอวาเนี่ยได้ทำบาปนะครับเขาเองนะครับได้หาใบไม้นะครับเย็บในพระคัมภีร์บอกว่าหาใบมะเดื่อเย็บแล้วมาปกปิดกายตัวเองเพราะเขานั้นรู้สึกว่าเขาเปลือยกายอยู่และเขาก็ซ่อนตัวจากพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่าในเย็นวันนั้นนะครับพระเจ้าทรงเสด็จลงมานะครับในสวนเอเดนเพื่อที่ว่าจะเดินกับอาดัมและเอวาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทำทุกๆวันแต่ในวันนั้นนะครับเมื่อพระองค์ทรงมาทั้งอาดัมและเอวาเขารู้สึกอับอายรู้สึกผิดพวกเขาจึงแอบไปจากพระพักของพระเจ้าเหมือนกันเลยใช่ไหมครับในสมัยนี้เช่นเดียวกันบางครั้งพวกเราเวลาเราทำบาปนั้นเรานั้นรู้สึกผิดเราก็จะแอบความบาปพยายามซ่อนไว้นะครับซ่อนตัวของเราไว้ซ่อนโดยเฉพาะซ่อนเราจากพระพักพระเจ้าและการซ่อนนั้นทำให้เรานั้นห่างจากพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามในการที่เราซ่อนจากพระเจ้าหรือแอบจากพระองค์นั้นพระองค์ก็ยังทรงตามหาเราในปฐมกาลบทที่3ข้อที่8ถึง9ได้บอกไว้อย่างนี้ว่าพระยาเวทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนเราต้องเข้าใจก่อนนะครับพี่น้องว่าอาดัมและเอวาเนี่ยเพิ่งทำบาปและเขานั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเขาหนีออกไปจากพระพักของพระองค์แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ยังแสวงหาพวกเขาถามว่าอยู่ที่ไหนเราจึงสังเกตได้ว่าหลังจากที่มนุษย์นั้นทำบาปนะครับพระเจ้านั้นนะครับพระเจ้านั้นตามหามนุษย์และหลายพันปีผ่านไปตั้งแต่อาดัมและเอวาจนกระทั่งวันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับพระเจ้ายังตามหาพวกเราอยู่ไม่ว่าเราจะทำบาปมากเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะเป็นคนบาปอย่างไรก็ตามพระเจ้ายังตามหาเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็มี2คำถามที่อยากจะถามท่านนะครับว่าท่านได้เรียนรู้อะไรจากบทเรียนนี้และท่านสามารถเอาบทเรียนเนี่ยสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไปใช้อะไรได้ในชีวิตประจำวันของท่านนะครับเป็นพี่น้องอย่าลืมนะครับพระเยซูทรงรักท่านและพระเจ้านั้นยังตามหาท่านอยู่แม้แต่ว่าท่านนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่พระองค์ทรงรักคุณนะครับผมอยากจะขอบคุณมากเลยนะครับที่ท่านได้ร่วมเรียนกับเราในวันนี้สำหรับบทเรียนข้างหน้านะครับจะเป็นบทที่2เดี๋ยวเรียนด้วยกันต่อนะครับขอบคุณครับ